เรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงษ์ไทยโปรดกดติดตาม Subscribe กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่11ตอนผู้หญิงคนนี้เป็นผีเฮ้ยพวกเอ็งอย่าคิดอะไรเลยนะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกกินมากก็ฝันมากพ่อเชื่อว่าการที่เอ็งฝันอย่างนั้นก็เป็นลางว่าเอ็งจะได้เมียแล้วไงวะเท่าแก่ทรงยังคงมั่นใจว่าลูกชายจะได้เมียในมิช้านี้แต่บรรเจิดกับคิดว่ามันไม่ใช่เหตุที่เกิดกับตัวเองนั้นมันน่ากลัวจนเกินไปทุกครั้งที่เห็นแววตางูร้ายซึ่งอยู่ในความฝันรู้ว่ามันน่ากลัวมากทั้งอาฆาตแค้นต้องการฆ่าเขาให้ตายไปจากโลกใบนี้ด้วยพละกำลังจากขนุดหางที่เกี่ยวตวัดกดลงที่ลำคอแล้วบีบให้แน่นโชคดีที่เขาตื่นมาก่อนแต่ก็เล่นเอาเหงื่อการไหลท่วมตัวพ่อมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะผมคิดว่ามันต้องเป็นผีงูผีแน่ๆไม่อย่างนั้นมันคงไม่มาเข้าฝันผมซ้ำๆในเรื่องเดิมแบบนี้หรอกครับหนุ่มหน้าขี้ริ้วพยายามยืนยันว่างูที่เห็นในความฝันนั้นคงต้องการชีวิตของเขาโดยเฉพาะครั้งล่าสุดที่เห็นงูตัวดำใหญ่หนังเป็นมันวาววับตัวนั้นเข้ามาในห้องถ้าหากว่าตื่นมาไม่ทันบางทีมันอาจจะฉกเขาจนถึงแก่ความตายก็ได้อย่าคิดมากเลยวะพ่อว่าเองกับไอ้สองตัวนี่นอนกันเถอะนี่มันก็ดึกแล้วนะพรุ่งนี้จะได้ไปเก็บดอกเบี้ยให้พ่อถ้าเองกลัวนักก็สวดมนต์ไหว้พระซะงูร้ายตัวไหนๆมันคงไม่กล้าทำอะไรเองหรอกวะเชื่อพ่อสิเท่าแก่ทรงทิ้งท้ายให้ลูกชายได้คิดเมื่อคล้อยหลังร่างอ้วนพุงพุ้ยของบิดาไปแล้วบรรเจิดหันมามองลูกน้องทั้งสองที่ยังคงนั่งเบียดกันด้วยความกลัวจากเรื่องที่ได้ยินเพราะกลัวเจ้างูตัวใหญ่สีดำโดยเฉพาะอ้วนรู้สึกกลัวจนหัวหดและมีผีงูเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยไม่รู้ว่าความกล้าที่เคยมีมันได้หายไปไหนหมดโดยเฉพาะอ้วนเพราะเขากลัวจนหูตาเหลือกใบหน้าอุ่มใหญ่พยายามมุดเข้าไปในซอกรักแร้ของหยองเพื่อนรักแล้วไม่ใส่ใจต่อกลิ่นที่โชยออกมาเฮ้ยไอ้อ้วนเองจะมุดทำไมวะข้าจักกะจี้นะเว้ยหยองสุดจะทนต่อใบหน้าที่รกไปด้วยหนวดเคราบัดนี้ซุกซอกซอนเข้าหาตลอดเวลาจนต้องผลักออกเต็มแรงอ้วนผงะหงายล้มไปนอนกองกับพื้นอย่างหมดสภาพแต่ก็พยายามที่จะคลานเข้ามาหาเหมือนเดิมไอ้หยองข้ากลัวผีว่ะไอ้อ้วนอย่ามากอดข้ากลัวฟ้าผ่าเองไปโน่นกอดพี่เจิดซะรับรองว่าเองจะได้รับอาหิอุ่นอย่างเต็มที่หยองแนะนำให้เพื่อนคู่หูเข้าไปกอดบรรเจิดที่ยังคงนั่งเอวยาวอยู่บนเตียงใบหน้าขาวซีดในตาหวาดวิตกมองลูกน้องทั้งสองอย่างครุ่นคิดเพราะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันของเขานั้นมันซ้ำซากจนเกินไปบางทีเขาอาจจะถูกปองร้ายจากปีศาจงูก็ได้เห็นทีว่าเขาจะต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้รอดพ้นจากความตายพี่เชิดให้ผมนั่งใกล้ๆหน่อยได้ไหมผมกลัวงูผีน่ะอ้วนเข้ามาใกล้ๆพูดเสียงอ้อมแอมด้วยความกลัวมันเจิดถอนใจเฮือกอย่าว่าแต่อ้วนเลยที่แสดงอาการหวาดผวาออกมาให้เห็นแม้แต่ตัวเขาเองในชีวิตไม่เคยกลัวผีแต่ความฝันที่ประจวบเหมาะกับงูตัวใหญ่ที่เห็นจะตารู้ว่าคงนิ่งเฉยไม่ได้แล้วข้าไม่ใช่พระนะเว้ยผีมันจะได้กลัวนี่พวกเองสองคนปรึกษาหน่อยสิวะทำยังไงถึงจะรอดพ้นจากงูผีนั่นในที่สุดบรรเจิดหันมาถามความคิดเห็นจากลูกน้องทั้งสองด้วยใบหน้าเครียดจัดหยองเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรแต่มีความเห็นคล้อยตามลูกพี่ที่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ได้กุขึ้นมาคนอย่างบรรเจิดพูดจริงทำจริงถ้างูในความฝันเป็นผีร้ายบรรเจิดคงอยู่ในสภาพอันตรายอย่างมากเขาจะต้องหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพี่เจิดผมคิดว่าเราจะต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุ้มครองตัวบ้างนะงูผีเห็นเข้ามันคงไม่กล้าเข้ามาหาเราอีกนั่นสิพี่เชิดไปหาเครื่องรางของขลังจากเกจิอาจารย์ดังดีกว่านะให้ผมไปด้วยไม่อยากอยู่คนเดียว
เดี๋ยวมันจะย้อนมาเล่นงานเราอีกนะลูกน้องร่างอ้วนสมชื่อทำท่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมาอีกแล้วเอื้อมมืออวบอูมจับลงที่ฝ่าเท้าของบรรเจิดทำเอาเขาสะดุ้งโยงด้วยความตกใจจึงยกเท้าดิดขึ้นโดยอัตโนมัติอ้วนผงะถอยหลังออกมาตามสัญชาตญาณแต่ก็ทันได้เห็นเท้าเฉียดใบหน้าไปอย่างเฉียดฉิวเฮ้ยอะไรวะพี่เจิดผมเองแม้แค่นี้ทำตกใจถึงกับจะเอาส้นลูบหน้าผมเลยเหรออ้วนครางเสียงอ่อยแต่ไม่ไหวที่จะเอามือลูบใบหน้าป้อยๆหัวใจยังคงเต้นแรงเช่นเดิมได้แต่คิดไปว่าถ้าถูกเท้ายันเข้าให้ป่านนี้คงนอนนับดาวไปแล้วข้าจะไปรู้เหรอเล่นมาคำตีนอย่างนั้นข้าคิดว่างูมาเลื้อยผ่านสิวะนี่เรายังพูดเรื่องเครื่องรางของขลังไม่จบเลยนะแล้วเราจะไปหาเกจิอาจารย์ที่ไหนวะบรรเจิดยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะหาของดีมาป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากผีร้ายก่อนที่จะสายเกินไปหากว่าขอคำปรึกษาจากเท่าแก่ทรงคงได้รับคำตอบเดิมก็คือไร้สาระเพราะไม่เชื่อเรื่องผีสางวันๆเขายุ่งอยู่แต่การขายของกับปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านพี่เจิดผมนึกออกแล้วเมื่อวานได้ยินแม่พูดว่ามีพระธุดงค์มาปักกรดอยู่ที่ชายป่าชาวบ้านพากันไปทำบุญทั้งวันบางทีท่านอาจจะมีของดีให้พวกเราก็ได้นะอ้วนกล่าวจบปราดเข้ามานั่งเคียงคู่กับเจ้านายบนเตียงทำเหมือนดีใจที่ได้รู้ว่ามีพระเข้ามาอยู่ใกล้ๆทั้งที่ความจริงแล้วเขากลัวผีขนาดหนักไม่กล้านั่งห่างย้องมองอย่างรู้ทันแต่ไม่ทักท้วงรู้สึกเห็นใจด้วยซ้ำไปก็ดีเหมือนกันนะเว้ยถ้าไปขอของดีจากท่านงูผีมันคงไม่กล้ามารบกวนเราอีกไอ้ยองเองเตรียมตัวเอาไว้พรุ่งนี้ไปซื้อข้าวของที่จำเป็นเอาไปถวายท่านครับพี่เจิดลูกน้องไหวไล่เรียกกันรับคำด้วยเสียงหนักแน่นและนึกถึงรายการข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันโดยตั้งใจเอาไว้ว่าจะซื้อเยอะๆเพราะรู้ว่าบรรเจิดไม่เคยขี้เหนียวเรื่องเงินกับลูกน้องขอให้ตัวเองได้หน้าเป็นพอต่างจากเท่าแก่สงยากที่เงินแต่ละบาทจะกระเด็นออกจากกระเป๋าเขาขี้เหนียวจนขึ้นชื่อแม้แต่เงินที่ชาวบ้านมากู้ยืมแกก็ให้แบบกระเม็ดกระแมไม่เคยได้รับเต็มจำนวนที่ต้องการแม้แต่น้อยหลังจากบรรเจิดสั่งให้หยองช่วยจัดการเรื่องข้าวของที่จะเอาไปถวายพระบรรเจิดทำท่าล้มตัวลงไปนอนหัวยังไม่ทันถึงหมอนด้วยซ้ำอ้วนขยับเข้ามาหาแล้วนอนเคียงข้างกันหน้าตาเฉยมันเจิดลุกพรวดโดยเร็วจ้องหน้าลูกน้องตาขาวด้วยความไม่พอใจไอ้อ้วนเองลงไปนอนข้างล่างกับไอ้หยองโน้นเสียงทรงอำนาจดังเสียจนอ้วนสะดุ้งจนพุงกระเพื่อมพยายามตะเกียกตะกายร่างที่อุดมไปด้วยไขมันลุกขึ้นแล้วคลานต้วมเตี้ยมลงไปนอนที่เดิมแต่ไม่วายบ่นอุบอิบให้รำคาญหูพี่เจิดก็ผมกลัวนะพี่น่าจะให้นอนด้วยสักหน่อยนิดเดียวนะพี่บ้าหรือไงข้าไม่ถนัดนอนร่วมเตียงกับใครถ้าเป็นน้องอังคณาแล้วพี่จะยอมไหมล่ะก่อนที่อ้วนจะพูดต่อบรรเจิดถลึงตาใส่เป็นการยุติเสียงแง้วแง้วของมันยองหันมายิ้มเยาะด้วยความสะใจเพราะรู้สึกรำคาญต่ออาการขี้ขลาดตาขาวบางครั้งกลัวจนเวอร์เกินไปทำให้เขาเกิดอาการวิตกจริตตามไปด้วยหลังรับประทานอาหารเช้าที่บ้านผู้ใหญ่บุญเลิศเรียบร้อยแล้วอรันทำเสียเวลาไม่น้อยต่อการปฏิเสธไม่ยอมให้อังคณาตามไปดูการทำงานในป่าเพราะไม่สะดวกในทุกๆด้านแต่หญิงสาวยังคงตื้อเช่นเดิมหวังว่าเขาจะใจอ่อนคุณอรันทำคะให้อังไปดูหน่อยไม่ได้หรือคะอยากรู้ว่าการทำงานของคุณน่ะเป็นยังไงบ้างอังจะได้เอาไปเล่าให้ชาวบ้านฟังไงคะสาวสวยไม่เพียงแต่อ้อนด้วยเสียงเท่านั้นยังแสดงความสนิทสนมเข้าถึงเนื้อถุงตัวจับแขนแข็งแรงเอาไว้แล้วดึงให้แนบชิดกับตัวเองด้วยความเต็มใจเธอได้แต่หวังว่าความเย้ายวนจากสรีระจะทำให้ชายหนุ่มชาวกรุงเคลิบเคลิ้มได้แต่ก็ไร้ประโยชน์อรันทำกลับมองด้วยสายตาเฉยชาไร้ความรู้สึกใดๆเวลานั้นเขาต้องทำงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้กลับไปหาคนรักโดยไม่รู้ว่าป่านนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้หรอกครับ
ผมชอบทำงานคนเดียวแบบเงียบๆถ้ามีคนติดตามไปด้วยผมคงทำอะไรไม่ได้เลยครับเขาพยายามบอกเหตุผลให้รู้ว่าไม่ต้องการผู้ร่วมงานเด็ดขาดคิดว่าอังคณาจะรู้ตัวว่าเป็นผู้ที่ทำให้งานเขาล่าช้าถ้ามีเธอไปด้วยแต่หญิงสาวไม่ใส่ใจเธอรู้แต่เพียงว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกจึงออกแรงดึงมือให้นั่งลงแล้วใบหน้าสวยคอเคลียใกล้ๆกับจมูกของเขางั้นวันนี้ไม่ต้องทำงานสิคะหยุดพักสักวันหนึ่งเถอะอังจะพาคุณไปเที่ยวเองรู้ไหมว่าลำธารท้ายหมู่บ้านสวยมากนะคะน้ำใสเสียชนเห็นปลาตัวเล็กตัวน้อยว่ายวนเวียนไปมาหญิงสาวหาเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจจากอรัญธรรมให้มาหยุดอยู่ที่ตัวเธอเท่านั้นด้วยการทำท่าป่าว่ายยักย้ายเอวไปมาเป็นการประกอบการพูดชายหนุ่มถอนใจออกมาพรืดใหญ่ถ้าไม่เกรงใจผู้ใหญ่บุญเลิศเขาคงส่งเสียงดังไปแล้วอาการนิ่งเงียบกลับทำให้อังคณาได้ใจยิ่งขึ้นเธอล้างแขนแข็งแรงเอาไว้ให้แนบแน่นกว่าเดิมปลายจมูกรอบสูดดมเพียงเบาๆกลิ่นเนื้อชายหอมเสียจนแทบคลั่งว่าไงคะไปอาบน้ำที่ลำธารด้วยกันนะคะไม่ได้หรอกครับนี่ก็สายแล้วผมต้องขอตัวก็แล้วกันนะครับแม้ว่าเป็นการเสียมารยาทไปบ้างแต่ชายหนุ่มสุดจะทนต่อสิ่งที่ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านแสดงออกมาทำเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงที่ไร้ค่ากล้าที่จะหอมเนื้อตัวผู้ชายก่อนทั้งที่เพิ่งเคยเห็นหน้ากันเขาอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าผู้ใหญ่บุญเลิศล่วงรู้ถึงพฤติกรรมของบุตรสาวเขาจะช้ำใจแค่ไหนอ้าวเดี๋ยวก่อนสิคะคุณอรัญธรรมบ้าจริงไปโน่นและคนอะไรนะไม่รู้สึกรู้สากับผู้หญิงเลยฮ่าไม่ชอบผู้หญิงหรือเปล่านะหญิงใจกล้าบ่นไล่หลังด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดเต็มที่เมื่อรู้ว่าฝ่ายชายไม่แยแสต่อจริตที่เธอหยิบยื่นให้แต่สายตาที่มองตามร่างสูงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดการเอาเขามาเป็นของตัวเองให้ได้ใครจะว่าเป็นผู้หญิงหน้าด้านหรือหน้าทนก็ตามในเมื่อเขาหล่อเร้าใจขนาดนั้นแม้รู้ว่าอรัญธรรมมีคนรักแล้วแต่เธอไม่สนใจถือคติที่ว่าด้านได้อายอดในเวลาเดียวกันกับบรรเจิดและลูกน้องทั้งสองพากันหอบหิ้วเข้าของที่เตรียมไปถวายแก่พระธุดงค์โดยมีอ้วนเดินนำหน้าทว่าด้วยรูปร่างที่อุดมไปด้วยไขมันทำให้การเคลื่อนขบวนเชื่องช้าสร้างความหงุดหงิดให้แก่ชายหนุ่มที่มีลำตัวยาวไม่น้อยเขาอดที่จะตวาดไม่ได้ไอ้อ้วนเดินให้เร็วกว่านี้ไม่ได้หรือไงวะช้าอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงสักทีเดี๋ยวท่านก็ออกทุดงไปที่อื่นหรอกโถพี่ทำตัวเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้เห็นใจคนอื่นหน่อยเถอะตอนนี้ไขมันกำลังจะละลายอยู่แล้วร้อนไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวอ้วนหันมาร้องขอความเห็นใจด้วยใบหน้าชุ่มเหงื่อที่ผุดพราวราวกับถูกลาดด้วยน้ำหยองเดินรังท้ายรู้สึกเบื่อหน่ายต่อคารมของเพื่อนร่างอ้วนจึงเดินแทรกเข้ามาอยู่ข้างหน้าตามด้วยบรรเจิดเร่งฝีเท้าให้เร็วยิ่งขึ้นแล้วทิ้งห่างร่างอ้วนพอสมควรจึงได้ยินเสียงตะโกนโวกเวกให้หยุดรอก่อนบรรเจิดหันไปเสยยิ้มให้ก่อนจะเอ่ยให้หวาดผวาไอ้อ้วนมัวแต่ช้าเป็นเต่าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ถูกงูผีลากไปกินหรอกวะราวกับถูกถีบด้วยเท้าขนาดใหญ่อ้วนวิ่งแจ้นด้วยความเร็วเพียงครู่เดียวพาใบหน้าตื่นตระหนกเข้ามาใกล้ๆตามด้วยเสียงหายใจหอบดังลั่นพี่เชิดพูดอะไรอย่างนั้นผมกลัวนะอ้าวทำไมฟ้ามืดนักวะข้าจะไปรู้เหรอเฮ้ยไอ้ยองเองเห็นเหมือนข้าไหมวะนั่นผู้หญิงที่ไหนเดินอยู่ข้างหน้าโอ้โหรูปร่างอ่อนแอดีจังเว้ยผิวขาวยังกับหยวกกล้วยแน่ลูกสาวบ้านไหนวะชายจอมขี้หลีทำเสียงจุปากเบาๆหลังจากเรียกหยองให้ดูหญิงสาวในชุดเสื้อแขนกระบอกสีดำกับผ้าถุงสีดำที่เดินนำหน้าไปเพียงไม่กี่วาจากรูปร่างที่วัดด้วยสายตาโดยคร่าวๆก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีสัดส่วนสวยงามและมีผิวที่ขาวจัดต่างจากผู้คนในหมู่บ้านที่ผิวสีน้ำผึ้งกับสีดำพี่เจิดผู้หญิงคนนั้นเดินนำหน้าเราตั้งแต่เมื่อไหร่กันตลอดทางเราไม่เคยเห็นเลยนะหรือว่าเพิ่งขึ้นมาจากทางแยกเอแถวนี้ก็ไม่มีทางแยกนี่นายองแปลกใจ
ต่อการปรากฏตัวของหญิงลึกลับในชุดดำก่อนที่ชายทั้งสามจะสงสัยไปมากกว่านี้หญิงสาวหันหน้ามามองทุกคนอ้าปากค้างตกตะลึงต่อความงามแม้ว่ามีผ้าลูกไม้สีดำคลุมศีรษะเอาไว้แต่เห็นผมที่ยาวจนคลุมสะโพกพลิ้วไหวตามแรงลมเมื่อไล่สายตาขึ้นไปเบื้องบนเห็นใบหน้ารูปไข่สีขาวจัดปรากฏเด่นชัดคิ้วดำโก่งเรียวขนานไปกับดวงตาใหญ่คมวาววับเมื่อสบตาถึงกับอ่อนเปรี้ยเพลียแรงราวกับว่าโดนสะกดจิตจมูกโด่งสวยรับกับริมฝีปากรูปกระจับพอเยอออ้าออกจากกันชายหนุ่มทั้งสามต่างเห็นพร้องต้องกันว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยและมีพลังบางอย่างดึงดูดให้ก้าวเข้าไปหาด้วยความลืมตัวสวยสวยจริงๆเธอเป็นใครกันจ้ะบัดนี้บรรเจิดลืมทุกสิ่งแม้แต่เรื่องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระธุดงค์เท้าที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดังนั้นได้ก้าวเข้าไปหาหญิงสาวผู้มีเรือนร่างบอบบางแต่เย้ายวนรัดตึงเพียงแต่บรรเจิดจะเคลิบเคลิ้มไปกับความงามของเธอเท่านั้นอ้วนกับหยองมีอาการไม่ต่างกันจ้องมองหญิงงามอย่างไม่วางตาและปล่อยถุงสิ่งของลงกับพื้นโดยเร็วขอชมใกล้ๆหน่อยเถอะคนอะไรสวยงามเหลือเกินอ้วนผู้ไม่เคยสนใจต่อเพศตรงกันข้ามมาก่อนขณะนี้กลับเปลี่ยนไปกลายเป็นชื่นชมต่อความงามสองมือยกขึ้นทำท่าจะลมรูปไปที่ผิวเนียนละเอียดทว่าถูกหยองเบียดเข้ามาจนต้องถอยห่างออกไปหยองถลึงตาใส่เพื่อนอย่างถืออำนาจพวกเองถอยไปผู้หญิงคนนี้เป็นของข้าเพียงคนเดียวทว่าถูกหยองเบียดเข้ามาจนต้องถอยห่างบรรเจิดเห็นดังนั้นไม่ยอมให้ลูกน้องเข้าใกล้กับผู้หญิงชุดดำเพราะเขามีจิตปฏิพัทธ์อย่างรุนแรงจึงเงื้อหมัดขึ้นสูงแล้วถลึงตาใส่อย่างถืออำนาจบาดใหญ่พวกเองถอยไปนะผู้หญิงคนนี้เป็นของข้าคนเดียวบรรเจิดตวาดเสียงดังด้วยอำนาจตัณหาเข้าครอบคลุมจิตใจเขาไม่สนใจว่าสิ่งที่กำลังกระทำนั้นถูกหรือผิดขอเพียงแค่ได้อยู่ใกล้กับสาวงามคนนี้เป็นพอทว่าในเวลานี้คำสั่งกลับไร้ผลอ้วนกับหยองถลันร่างเข้าหาสายตาที่มองด้วยดวงตาแข็งกร้าวไม่แพ้กันได้ยังไงเล่าในเมื่อเราสองคนเห็นแม่หญิงคนนี้เหมือนกันนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้เชยชมนางสิอ้วนกล้าแข็งข้อกับเจ้านายเพราะกำลังตกอยู่ในอำนาจสะกดจิตของหญิงลึกลับที่จ้องตาวาวริมฝีปากของนางเริ่มแสแยะยิ้มด้วยความพึงพอใจข้ามาถึงตัวนางก่อนนะย่อมเป็นผู้ที่สมควรได้นางก่อนใครหยองไม่ลดราวาศอกเพราะถือว่าวิ่งเข้ามาเป็นคนแรกพร้อมกันนั้นทำท่าตวัดร่างสาวสวยเอาไว้ในอ้อมกอดแต่ถูกฝ่ามือใหญ่ของบรรเจิดผลักหน้าอกให้ออกห่างเต็มแรงจนร่างล้มลงก้นกระแทกพื้นหยองโกรธจนหน้าแดงกล่ำมองลูกพี่ด้วยสายตาไร้ความเคารพยำเกรงแกทำอย่างนี้กับข้าไม่ได้นะข้าต้องครอบครองนางเป็นคนแรกก็ลองดูหากว่าฝ่ากำปั้นของข้าไปได้ศึกชิงนางเริ่มขึ้นบรรเจิดตั้งขาดเตรียมต่อสู้ขณะเดียวกันหยองสืบเท้าเข้าหาแล้วชูกำปั้นทั้งสองเอาไว้เตรียมบุกเต็มที่โดยลืมไปว่ายังมีอ้วนอีกคนเมื่อเห็นบรรเจิดกับหยองทำท่าจะถล่มกันอ้วนจึงพาร่างกลมพุงพลุยเข้าไปหาหญิงงามที่ยังคงยิ้มเหมือนเดิมมืออวบใหญ่ช่วยเข้าที่ข้อมือสวยแล้วฉุดดึงเต็มแรงทว่ามือเธอกลับยืดยาวเหมือนยางเฮ้ยอะไรวะนี่วินาทีนั้นสติสัมปชัญญะได้กลับคืนมาอ้วนแหกปากร้องลั่นด้วยความตกใจเขาสะบัดมือหญิงสาวออกโดยเร็วแล้วหันหลังวิ่งแต่เท้าเจ้ากรรมดันเหยียบลงไปบนก้อนหินทำให้พลาดท่าเสียหลักแล้วล้มลงก้นกระแทกพื้นเต็มที่อ้วนตาลีตาเหลือกร้องออกมาอีกครั้งแต่แล้วเมื่อมองไปที่ใบหน้าของสาวงามเห็นว่าเธอกำลังยิ้มแล้วอ้าปากกว้างแล้วก็กว้างอีกกว้างอีกจนส่วนมุมทั้งสองข้างเกือบชิดติดกับใบหูพี่เจิดไอ้หยองเร็วเข้าผีผีผู้หญิงคนนี้เป็นผีอ้วนตะเกียกตะกายลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลแล้วพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งให้บรรเจิดกับหยองตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเสียงร้องของอ้วนช่วยปลุกโสตประสาทเ
ของพวกเขาให้ทำงานสองหนุ่มพากันหันไปมองสาวงามเป็นตาเดียวกันความสยดสยองที่เห็นแทบจะทำให้เลือดในกายจับเป็นก้อนแข็งปากยิ้มลิ้มที่เคยเห็นเมื่อครู่ได้ขยายกว้างจนน่ากลัวและมีลิ้นสองแฉกยื่นยาวออกมามันทำท่าจะฉกใส่ทั้งบรรเจิดและหยองเพ่นอ้าวตามอ้วนไปติดๆ